ในวัฏสงสารเนี่ยไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอเห็นพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกหบดีเธอทั้งหลายจะได้น้อยอกน้อยใจว่าเรานี่เกิดมาไม่รวยไม่ได้เป็นพระราชามหากษัตริย์ไม่ได้เป็นเศรษฐีกหบดีน้อยใจว่าเกิดมาทุกข์มายากน้อยใจว่าเกิดมาเป็นคนพิกลพิการอะไรยังไงก็แล้วแต่ละพระเจ้าก็เลยสรุปให้เธอสรุปลงไปได้เลยว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยอัตถกรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมเราเนี่ยอาจจะเคยทำกรรมมาชีวิตของเรานี่เคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแม้แต่พระพุทธเจ้าถ้าเราไปอ่านในชาดกนะเราก็จะเห็นเรื่องเล่าเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นช้างอย่างนี้เกิดเป็นลิงเกิดเป็นนกเกิดเป็นโอ้ไม่รู้กี่ชนิดอ่ะที่เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีคุณธรรมก็คือยังบำเพ็ญบารมีอยู่ในความเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ที่เราได้ยินเรื่องธนปารกะเรื่องนกกระจาบเรื่องที่เกิดเป็นลิงก็ดีที่แม่ตาบอดแล้วก็ไปเลี้ยงแม่ตาบอดสองคนพี่น้องเกิดเป็นช้างเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าของเราก็เคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมาแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจนเกิดเป็นมนุษย์ก็สร้างบารมีมาทานบารมีศีลบารมีเนคขมะปัญญาวิริยะสัจจะอธิษฐานจนถึงเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีแต่ละชาติแต่ละชาติก็จะมีความโดดเด่นทางบารมีไม่เหมือนกันจนเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระโพธิสัตว์สามารถที่จะตรัสรู้ธรรมอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือเป็นพระพุทธเจ้าจากการเป็นพระโพธิสัตว์จากการเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีที่เคยเกิดเป็นช้างเกิดเป็นลิงเกิดเป็นสัตว์หลายๆชนิดก็สร้างบารมีมาแต่ละภพแต่ละชาติพวกเราทั้งหลายเนี่ยจึงไม่ควรน้อยใจว่าชีวิตของเราอาจจะเกิดมาอาภัพไม่ร่ำไม่รวยไม่เป็นเศรษฐีกหบดีพระราชามหากษัตริย์พระพุทธเจ้าท่านสรุปว่าชีวิตของพวกเรานี่เคยเป็นมาแล้วเคยรวยเคยเป็นพระราชาเคยมั่งมีอะไรอะไรที่เขามีเขาเป็นในชาติก่อนๆไม่รู้พบในชาติไหนแล้วเราเนี่ยอาจจะเคยเกิดเป็นมาแล้วเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นอะไรอะไรซึ่งบางทีเนี่ยมันก็มีอะไรแปลกๆในบางคนเนี่ยคือพอไปถึงบางที่เนี่ยมันมีความรู้สึกสัมผัสเหมือนมีความผูกพันหรือว่าเหมือนเคยอยู่อะไรเงี้ยบางทีเราไม่เคยไปเลยแต่ว่าพอไปเห็นมันมีความรู้สึกเออที่นี่เหมือนเราเคยมาเหมือนเราเคยอยู่เนี่ยบางคนก็อาจจะเป็นนิมิตหรือว่าถ้าท่านมีฤทธิ์สามารถที่จะหยั่งรู้เรียกว่ารู้ไปถึงอดีตในการเวียนว่ายตายเกิดจุตูปาปยานการจุติหรือว่าปุเพนิวาสานุสติญาณคือญาณที่สามารถระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนนี้ตนเองเคยเกิดเป็นอะไรอะไรอันนี้ก็มีครูบาอาจารย์หลาย
หลายรูปหลายองค์ที่ท่านนำมาเล่าว่าอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นใครที่ไหนยังไงมีครอบครัวเป็นเศรษฐีเป็นพระราชาหรือเป็นชาวบ้านธรรมดาไปทำบุญก็ได้รับผลบุญไปเกิดเป็นอะไรทำบาปก็ไปรับผลบาปไปตกนรกอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีเรื่องเล่าอยู่นะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายไม่ควรประมาทไม่เชื่อแต่ก็ไม่ควรประมาทถึงแม้ว่าเราจะระลึกชาติไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีญาณอย่างรู้ก็ไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีถ้าสิ่งนั้นจะมีก็มีอยู่อย่างนั้นเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะมีญาณที่จะเข้าถึงได้หรือว่าอย่างรู้ได้ว่าเราเคยเกิดเป็นอะไรอะไรแต่ว่าบางคนก็มีความรู้สึกที่สัมผัสจะว่าด้วยบุญเก่าหรือว่าด้วยอะไรก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้อย่างบางคนนี้ก็แปลกเหมือนกันนะมีอะไรอะไรที่แปลกแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าให้เราเป็นหลงหรือว่าให้คนอื่นเชื่อตามเราแต่ว่าเรารู้ด้วยตัวเราว่าเหมือนเราเคยมาเหมือนเราเคยเห็นคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คืออดีตที่เราทั้งหลายอาจจะเคยสร้างบุญมาสร้างกุศลมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหมือนพุทธเจ้ากว่าที่จะเป็นพุทธเจ้าได้ก็สร้างบารมีมาแต่ละภพแต่ละชาติเวลาที่พวกเราเห็นคนทุกข์คนยากคนพิกลพิการคนง่อยเปรี้ยหรือว่าคนที่เขาอาภัพเธอทั้งหลายก็อย่าไปสลบมองเขาเธอทั้งหลายก็อย่าไปดูถูกอย่าไปดูถูกเหยียดหยามเขาว่าเขาต่ำต้อยว่าเขาต้อยต่ำหรือว่าเป็นคนไม่มีระดับเป็นคนทุกข์คนยากเป็นคนพิกลพิการหรือว่าเป็นคนที่ไม่สมประกอบบางทีเราก็ไปดูถูกเขาดูหน้าตาดิหน้ารังเกียจดูหน้าตาดิซึ่งบางทีมันก็พูดลำบากเหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยแม้แต่อาตมาไม่ได้เชิงดูถูกหรือว่าไปดูหมิ่นเราสงสารแต่ว่าเราด้วยความคุ้นเคยหรือว่าด้วยความผูกพันเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เราเป็นบาปแบบไม่รู้ตัวเลยอย่างอาตมากับพระหลายๆรูปเนี่ยยังกับตาหน่อยยังเสียวที่จริงไม่ใช่ว่าดูถูกไม่ใช่ว่ารังเกียจอะไรกันได้แต่บางทีเราก็อดหยอกไม่ได้เวลาไปเดินธุดงค์อาตมาก็จะให้ท่านออกมาเป็นโคศกเพราะว่าพระเดินเหนื่อยนะก็เลยหาวิธีให้คลายเครียดหน่อยเอาหน่อยเอิญมูเบิ่งจะข้าวเบิ่งบอกมูเข้าแถวว่าซั่นพอเอาโทรโข่งให้แค่นั้นตะหน่อยก็เอ้าแอวอับเอ้าแอวแล้วอ่ะเอ้าแอวอับเอ้าแอวแล้วอ่ะเอ้าแอวอับออกปืนอับนี่ไอ้ความอ้วมมือแล้วอ่ะพระเห็นถือขึ้นก็หัวเราะแล้วพอได้ยินเสียงพูดออกก็หัววันหนึ่งกำลังเดินไปด้วยกันอยู่ที่จังหวัดอุทัยไปห้วยขาแข้งพอเดินไปมีงานศพเขาเปิดธรณีกันแสงอุบาน้อยก็เลยเดินมาสะกิดอาตมาอาจารย์อ่านปะวะอันนี้มันเอ็งมันอําโอมอะไรปะวะเพ่งยังหน่อยอ้ออาอี้อันแองโอ้ยหน่อยเอ้ยจะบอกให้หัวได้ไม่จะรู้ว่าคือไม่ได้คิดว่าดูถูกอะไรเลยสงสารแต่ว่าเราบางทีมันอดล้อเลียนไม่ได้บางทีก็พูดเล่นพูดอะไรไปพอคิดไปคิดมาเนี่ยมันบาปแน่นี่วะไปล้อเลียนเขาเนี่ยวะซึ่งบางทีก็เป็นเรื่องขำๆเลยนะแต่มาไปงานนิมนต์เนี่ยบ้านป้าคุณยายอยู่ในบ้านป้าหลวงพี่จอร์ดพระเถระก็ไม่มีไปวันนั้นอาตมานั่งข้อหนึ่งตะหน่อยนั่งข้อสองกลัวบ่นี่ตายบ่
กูสิสวดมนต์จบบ่เนาะว่ะเพิ่นขอสักเคเพิ่นได้เพิ่นอ่านให้ผมตักเอเด้อว่ะนะเทวดาที่ว่าถือบ่เนาะกูบ่ดีว่ะอ่านผมออักเอเด้อว่ะนะไปลาวเอาสักเคในรถให้พระครูโอภาสฟังอ้าวเพิ่นว่ะเนี่ยผมนี่อักเออั่งเด้อเพิ่นว่ะโอ้ยมึงสิมาอักเออักหยังหลายหน่อยไอ้กูเมื่อยแล้วว่ะกูฟาดกูก็เมื่อยน้ำแล้ววะเพิ่นนึกบ่ยอมเลยเพิ่นอยากโซ่นะขึ้นรถมาสิไปเที่ยวเวียดนามพอจะขึ้นได้ผมนี่เอาอักเอวะเอาอิดออนเอาอิดอองเอาอิดออนเพิ่นว่าโอ้ยหน่อยเอ้ยว่าเทวดาสิหลงทางว่าซั่นดอกว่าบางทีเราก็อดล้อเลียนไม่ได้เลยอาตมาไปสวดมนต์พระขึ้นนะโมตะนะโมตัสสะภะคะวะโตเราก็ลาบขึ้นนะอ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 ๋อแล้ววะตายกูวะนี่วะกูสิไปรอดบ่รอดเนาะบ่ได้พุทธังสารนังอุดอังอะอะอังอะอะนี่อาตมาบ่รู้ทำยังไงญาติมันสวดบ่รอดมือนึงถือไม้มือนึงก็เลยไปเคียข้างเพิ่นยังหันมาเนี่ยมึงหน้าอยู่เด้พระฤามาก็เลยสวดผู้ได้มองหน้าผู้ดึงเพิ่นยังลดลงเหมือนโอ้ยอ้ําอีอ้ําอังอังโอ้ยหน่อยเอ้ยนั่งซื่อๆก็สิให้อยู่ดอกซ่องยะสิสวดโทจนดอกสิผ้าหมู่ลมมาจนดอกว่าคิดไปคิดมาก็จะบาปอยู่เลยเนาะไอ้เรามันก็ชอบเล่นชอบพูดหยอกไอ้เรื่องความรักนะเนี่ยด้วยความคุ้นเคยแต่ว่าพุทธเจ้าบอกว่าเราจะไปดูถูกเนี่ยบางทีเราไปเห็นคนพิกลพิการคนง่อยเปี้ยเสียขาบางทีบางคนก็ดูถูกเห็นคนทุกข์คนยากเมื่อวานเนี่ยพ่อไปพยโสธรไปไหนมันไปซื้อของที่โกบอนบอนกับตะแทนเนี่ยโกบอนที่ปั๊มน้ำมันเนาะแทนไปเข้าปั๊มน้ำมันปตท.ได้ซื้อของพอออกมาแล้วมียายคนนึงผมว่าแต่มันโอ้ยจากเรามาแต่หลวกได้บ่นี่เปิงเซิงอยู่คือสิบ่เคยหวีบ่เคยอาบน้ำว่ะเสื้อก็พ่นเสื้อยังหาขอเงินเนาะนั่นเดี๋ยวกินเขาอยู่แล้วว่าขอเงินแน่แล้วว่าจักสาวนึงว่าฉันแต่ดูก็คงไม่สมประกอบเท่าไหร่นะอาตมาก็แนมอยู่อย่ามาทางกูได้ว่า คิดไปอย่างนั้นพูดเล่นเฉยๆแล้วมาอีหลีใหญ่เลยมาก็มากราบแต่ว่าเราเอาคืออยู่เลยพระคู่แล้วว่าห่วยเป็นตาไห้อยู่เว้ยขนาดนี้เว้ยอันขอเงินกินข้าวแน่แล้ววะเออขันว่าหลวงพ่อหลวงปู่นี่ยันบ่ได้อยู่เด้อวะก็เอิ้นพระคู่นี่เป็นตาไห้อยู่เว้ยวะพระคู่แล้ววะขอเงินกินข้าวแน่แล้ววะอาตมาก็เลยบอกตาแทนอ่ะให้เล่าซะแทนเด้อเล่าบ่ได้ขอ20บาทแล้วก็10บาทแล้วบ่ขอจัก10บาทเนี่ยแล้ววะไปกินข้าวแล้ววะเฮามันปั่นรวยได้บ่เนี่ยเฮามีเงินเด้ก็เลยให้ไปเลย20บาทนะให้เราไปแทนได้20บาททำบุญน้ำเราอ่ะบางทีเราอาจจะมองว่าเหมือนกับลำบากจริงหรือเปล่าทุกข์จริงหรือเปล่าไม่มีจริงหรือเปล่าไอ้เรื่องความรู้สึกเนี่ยมันสำคัญจริงๆนะบางทีเราอาจจะคิดว่าเออมาหลอกเราแล้วก็เพื่อที่จะให้ได้อะไรเงี้ยถ้าพูดถึงว่าเป็นคนโดยปกติธรรมดานี่อาตมาว่าคงไม่มีใครมาแกล้งเป็นบ้าหรือว่าแกล้งเป็นคนทุกข์ยากลำบากอย่างนั้นหรอกถ้ามันไม่จำเป็นหรือว่ามันไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาคิดถึงชีวิตบางทีนี้ก็น่าสงสารนะคืออย่างพวกเราก็ดีนี่เราคงไม่เป็นอย่างนั้นเนาะไปแต่งเนื้อแต่งตัวแบบโสมๆทรงผมแบบไม่ได้หวีคือน้ำว่าได้อาบย่างหาขอเงินคนเนาะถ้าด้วยความรู้สึกเราเนี่ยมันเราก็ต้องอายมันหรอ
แล้วความรู้สึกว่าเรามันไปหลอกลวงเขานี่มันก็คงไม่กล้าทำเนี่ยพอมาคิดดูอีกทีนึงโอ้ถ้าเป็นเราถ้าเป็นเราอันนี้เราจะมีความรู้สึกยังไงถ้าเราเป็นบ้าเหมือนแกคือสติไม่ดีแล้วไปขอเงินคนอื่นบางคนเขาดูถูกบางคนเขาอาจจะทำร้ายหรือว่าเขาจะอะไรอะไรที่มันเหมือนกับเขาไม่พอใจคงไม่มีคนใจดีตลอดหรอกบางคนเขาก็อาจจะไม่เชื่อหรือว่าบางทีอาจจะตำหนิหรือด่าเราจะไปคนด่าเนี่ยเขาด่าเขาดูถูกเราเพื่อที่จะให้เราได้เงินแค่10บาท20บาทเนี่ยแล้วถ้าคนถ้าแกล้งมาอย่างเงี้ยคงไม่ขอ10บาทหรอกแต่ดูแล้วน่าจะไม่ปกติก็คือขอพอได้ไปซื้อกับข้าวหรือไปอะไรยังไงเราก็ไม่รู้ล่ะอาตมาเนี่ยเคยเสียใจเลยเคยให้เงินโยมบางทีนี่บางทีโยมเราก็รู้ว่าเขาลำบากเนี่ยอย่างที่ไปเฝ้าที่เล่าให้ฟังที่อาตมาไปเฝ้าโยมพ่อพอลงมาข้างล่างเห็นลุงคนหนึ่งนั่งกอดกระเป๋าอยู่นั่งรอรถมันนั่งใกล้กันก็เลยถามแกว่าลุงจะไปไหนลุงมาทำอะไรแกบอกว่าผมมาเฝ้าเมียผมอาจารย์เมียเป็นโรคเบาหวานตัดขาแล้วก็มารักษาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยประมาณเป็นเดือนแล้วไปมามันก็เงินก็หมดผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยจะกลับบ้านเพื่อไปหาเงินเพื่อที่จะมาอยู่มาเฝ้าเมียที่ตัดขารอว่าเมื่อไหร่จะได้ออกจากโรงพยาบาลถามว่าบ้านลุงอยู่ไหนบ้านอยู่ไสละลุงบ้านผมอยู่อำเภอเขียมลาดอาจารย์ผมสิเมื่อพอดีเมียผมตัดขาเปื่อยเป็นเบาหวานผมมาอยู่โรงพยาบาลเกือบ2เดือนแล้ววะมันบ่เศร้าเงินมันหมดอาจารย์ก็เลยสิกลับไปหาเงินว่าซั่นพอถามว่ามาจากไหนไปไหนยังไงก็นั่งก็ถามอาตมาอาจารย์มาเทศไสละเพิ่นว่าอาจารย์อยู่ศรีสะเกษว่าอยู่อันเนี่ยแถวอำเภอราชสีศิลาราชบอกเพิ่นว่าอาจารย์มายังละเพิ่นอาจารย์ว่าเฝ้าโยมพ่อบ่สบายว่าซั่นกําลังสิกลับพอนั่งไปนั่งมาก็เลยคิดในใจว่าเออแกนี่คงจะลําบากว่ะก็เลยถามบอกว่าลุงกินเข่าแล้วบ่กินเข่าอย่างบ่อาจารย์บ่เป็นอย่างเพิ่นว่าผมบ่หิวครับเพิ่นว่าผมอดได้อยู่เพิ่นว่าอาตมาก็คิดในใจว่าแกไม่หิวแต่ว่าแกบอกแกอดได้อยู่ถ้าอดนี่มันต้องหิวได้เพิ่นว่าบ่หิวแต่ว่าอดก็เลยมองไปมองมาลุงบ่ทันได้กินข้าวบ่อาจารย์ผมบ่ทันได้กินข้าวอยู่ผมบ่มีเงินเพิ่นว่าแต่ว่าบ่เป็นหยังดอกผมอดได้อยู่เพิ่นว่าผมสิเมื่อเพิ่นว่าอาตมาก็เลยบอกพระมาเอาเงินมาเอายามมาดิบังข้าวก็เลยล้วงเข้าไปในยามเอาซองมาก็เลยเอาปัจจัยให้ออกมา101ก็เลยยื่นให้แกว่าลุงไปกินข้าวเด้อนั่นอยู่ใต้อาคารยุคนั้นอยู่ห้องนั้นเขามีกับเขาขายอยู่ก็กินได้ยะดอกคือจีอิ่มอยู่ลอยหนึ่งเนี่ยไปกินเขาซะมองดูหน้าผมออกแล้วก็มองดูเงินป้าก็ถามเหมือนไม่แน่ใจว่าให้แกจริงไหมอาจารย์ให้กับผมบอกครับเพิ่นว่าเอออาจารย์ให้แกยื่นมือออกมารับนะมือสั่นเนาะพูดด้วยเสียงสั่นเครือว่าขอบคุณอาจารย์หลายๆนะครับเพิ่นว่าผมบ่ได้กินเขาผมจะได้กินข้าววันนี้ล่ะขอบคุณอาจารย์หลายๆอาจารย์ให้ผมเพิ่นว่าอาตมาก็เลยอึ้งเลยโอ้แม่นดีๆตัวนี้ว่าเอาไปกินข้าวเด้อเขาขายอยู่หั่นล่ะเอ้ก็กราบน้ำตาคอเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวพอกินข้าวเสร็จนานพอสมควรเนี่ยผมก็รอรถพอรถมาก็เลยจะเดินข้ามไปขึ้นรถอีกฝั่งนึงที่หน้าโรงพยาบาลต้องเดินไปอีกข้างนึงพอกำลังจะเดินข้ามแกอิ่มพอดีเดินออกมาเรียกตามหลังอาจารย์นี่เมื่อเราบอกครับเพิ่นว่าครึ่งเดินครึ่งวิ่งมา
แล้วก็มาโบกรถให้รถวิ่งเร็วๆก็เดินออกไปเกือบกลางถนนไปโบกรถโอ้เงินลอยหนึ่งมันเสี่ยงตายไปนี่ไว้วะคือเหมือนกับคิดเห็นว่าเรานี่มีบุญมีคุณมากพอข้ามถนนไปแกก็เข้ามากราบกราบลงกับพื้นขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อเพิ่นว่าอันผมไปกินเขาแล้วมัด40บาทเพิ่นว่าคือสิมากินถ้วยเดียววะมัด40บาทอาจารย์เพิ่นว่าเหลืออยู่60บาทเพิ่นนะเดี๋ยวผมสิเมื่อบ่ายบัดนี้ผมขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อเพิ่นว่าผมสิบ่ลืมบุญคุณอาจารย์เลยเพิ่นว่าอาตมามองดูหน้าแกน้ำตาคอกราบแล้วกราบอีกก็เลยคิดว่าพอเป็นอย่างดอกพอใหญ่เหลือ60บาทก็เอาไว้ค่ารถเมื่อเด้อวะไปเดินทางปลอดภัยก็ให้สินให้พรแกเชื่อไหมว่าเงินร้อยหนึ่งอาตมานั่งอิ่มตั้งแต่โรงพยาบาลเนาะจะเรียกว่าจนมาถึงวัดถ้าคิดถึงก็ยังอิ่มอยู่แต่ว่าก็มาคิดตำหนิตนเองว่าเฮ้าคือไห่เราหน่อยแต่ว่าถ้ามาคิดค่ารถจะกลับไปเขมราชนี่60บาทเนี่ยก็คือสิพ่อจะดอกแต่ว่าถ้าเราถ้าคิดได้ย้อนกลับไปได้เลยเสียเราอีกจะ300วะคิดในใจได้เพราะว่าก็ไม่ใช่ว่าที่ไห่หน่อยปวดว่าใหญ่500ซะเนาะเมียเราป่วยนะถ้าให้ได้ก็จะให้เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าคิดว่าถ้าเป็นเราเจ็บไข้ได้ป่วยเงินถ้าสมมติว่าเงินกินข้าวแกก็ไม่มีเนี่ยเงินค่ารถแกก็ไม่มีนั่งกอดกระเป๋าอยู่ถ้าสมมติว่าเป็นเราไปตกรถเนี่ยไม่มีเงินค่ารถไม่มีเงินค่าอะไรที่จะมาใช้จ่ายอะไรเงี้ยโอ้บางทีเนี่ยมันลำบากเลยคือไม่รู้จะไปยังไงอ่ะผมยังจำตัวเองได้มีอยู่ครั้งหนึ่งผมลืมเอาเงินไปหรือว่ายังไงเนี่ยผมไปเที่ยวไปดูหนังที่วงเวียนใหญ่พอดูหนังเสร็จก็ลงมาข้างล่างก็เลยไปสั่งข้าวผัดปูชอบข้าวผัดปูข้าวผัดปูจานหนึ่งมานั่งกินพอมานั่งกินเสร็จมีเงินติดกระเป๋า20บาทลืมเบิ่งก็เลยเอาเงิน20บาทจ่ายค่าข้าวผัดปูเขาเงินค่ารถบ่มีผมต้องเดินจากวงเวียนใหญ่เอาจนถึงท่าพระเอ้าไม่ถึงท่าพระถึงเกือบถึงบางแคไปจำไม่ได้ท่าพระหรือบางแคมันอยู่ใกล้กันวะจะเดินไปไกลพอสมควรเอาเงินจ่ายค่าข้าวผัดไปข้าจะบอกให้เขาบอกว่าอันขอจ่าย10บาทแล้วบอกขอเลือกไปค่ารถเมย์ค่ารถเมย์มันก็ไม่ได้เยอะเด้อแต่ก่อนน่ะ6สลึงคือ2บาท50เอาค่ารถเมย์แต่ว่าไม่มีเงินค่ารถเมย์เอาไม่รู้จะทำยังไงสิขี่รถเครือเขาไหลลงกูจะบ่อยากอายเขาเพราะว่ากูก็มีศักดิ์ศรีกันทำไมผมเป็นนักเรียนผมก็ขำตนเองอยู่ได้ผมเคยขึ้นรถเมย์นะโซเฟอร์มันไอ้กระเป๋ารถเมย์มันด่าผมระหว่างโรงเรียนไปที่พักนะผมก็จะดูว่าไอ้รถเป๋ารถเมย์นะมันอยู่หน้าหรือมันอยู่ข้างหลังถ้ามันอยู่ข้างหน้าผมก็ขึ้นข้างหลังเพราะว่ามันแค่3ป้ายเอาพอมันเดินมาใกล้ๆถึงผมก็ลงรถมันแน่มันหนาอืมมันว่ะวันหนึ่งลงไม่ทันไปกำลังจะถึงป้ายที่3ลงไม่ทันไอ้กระเป๋ารถเมย์มาถึงพอดีมันบอกค่ารถมันบอกพงก็แห่ผมก็กูเห็นมึงหลายวันแล้วพอถึงป้ายที่สองมึงลงทุกทีวะท่านเดี๋ยวกูจะถีบมึงตกรถเดี๋ยวนี้วะท่านโอ้ยผมจำตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลยเอาจากวันนั้นมาผมไม่กล้าขึ้นไม่จ่ายเงินเลยเอาทีแรกเราคิดโอ้ยหกสลึงเว้ยเก็บไว้ก็ดีวะเดี๋ยวมองดูรถคันนี้มามองดูมันอยู่ข้างหน้าเว้ยเราขึ้นข้างหลังพอเห็นกระเป๋าอยู่ข้างหลังขึ้นข้างหน้าโอ้มันคอร์รัปชันจริงๆเลยผมก็จะขำตนเองอยู่นานพอสมควรเอาจนกระเป๋ารถเมย์มันคงจะมองจำได้ถ้าไอ้นี่มาเนี่ยมึงวะกูจะฟอไปเก็บมันในท่านเมื่อท่านกูถีบมึงตกรถ
จากโรงเรียนผมมาประกอบเอาแต่ก่อนผมเรียนมาประกอบวิทยาคมไปที่ตลาดมันแค่3-4 กิโลเอาแค่นั้นโอ้ยว่าต่อไปนี่กูสิว่ากี่ฟี่จะกูสิหลับกูสิเจอว่าพอวันนั้นละเงินหมดจ่ายค่าข้าวผัดไปจะเงินเสียใส่จะเงินจะไหนผมหัวผมมีเงินขาดรถมีผมต้องเดินเอาโอ้ยกูที่หาขอไผ่เนาะว่ะอีคอก็ประกาศขอว่ะเวลาคนมันไม่มีเนี่ยมันไม่มีจริงๆเลยผมเห็นลูกศิษย์ผมองค์หนึ่งนี่ก่อนน้อยนะโอ้ยตอนนี้ยังบวชอยู่นะแกเดินเกือบเป็น10-20 กิโลไม่มีเงินเนาะเงินกินข้าวก็ไม่มีต้องไปหาเก็บขยะไปนะเก็บขยะขายผมจะว่าบางครั้งบางทีนี่เราเห็นคนทุกข์คนยากคนลำบากเราจะไปดูถูกเขาได้มาที่เขาอาจจะไม่มีจริงๆเขาอาจจะไม่มีจริงๆคนไม่มีเนี่ยบางทีมันโอ้ทีมันไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเพราะว่าบางครั้งมันก็ต้องยอมรับอายก็ต้องยอมเอาเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันไม่ได้มันก็จะลำบากอันนี้เวลาเราเห็นคนทุกข์คนยากก็ให้เราสรุปไปได้เลยว่าแม้จะชีวิตของพวกเรานี่ก็เคยเป็นอย่างนี้เราอาจจะเคยเป็นคนทุกข์คนยากคนขี้เร็วขี้เลคนพิการเธออย่าไปดูหมิ่นดูแค้นเขาให้เราคิดว่าเรานี่อาจจะเคยเป็นเหมือนเขามาแล้วถ้าเราสามารถจะช่วยเหลือเขาได้อะไรได้เราช่วยเถอะบางทีผมเห็นภาพบางครั้งเนี่ยโอ้มันกั้นน้ำตาไม่อยู่จริงๆเลยที่เราดูโฆษณาอันนี้ไม่ใช่โฆษณาให้เขาเนี่ยเห็นที่บริษัทบางบริษัทที่เขาทำโฆษณาออกมาเนี่ยเขาทำเพื่อตอกย้ำความสำนึกมากอย่างหลายบริษัทที่เห็นไหมที่ว่าเด็กไปขโมยเงินไปขโมยยาร้านขายยาแล้วก็เจ้าของร้านจับได้แล้วก็ตีแล้วก็มีอาแปะวิ่งออกมาแล้วก็มาจับมาบอกว่าแค่นี้ก็จับได้ว่าไปขโมยเงินให้ไปขโมยยาเขาอาแปะก็ถามว่าเท่าไหร่ว่างั้นเขาก็บอกว่าเท่าไหร่นี่กี่บาท20 บาทกับยาแก้ปวดยาอะไรนี่แหละจากวันนั้นเนาะไม่รู้กี่ปีอาแปะนะขายก๋วยเตี๋ยวว่าไปมาก็ป่วยต้องผ่าตัดเงินก็ไม่มีล้านก็ต้องเซ้งค่าผ่าตัดครบหลายแสนแต่ว่าปรากฏว่ามันเหมือนเป็นบุญยังไงไม่รู้หมอที่ผ่าตัดกลายเป็นเด็กคนที่ไปขโมยยานะแม่ปวดท้องมันไม่มีเงินนะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปขโมยยาในร้านขายยาเขาจับได้เขาก็ตีเอาจากวันนั้นคงเป็นแรงบันดาลใจให้เรียนหนังสือจนสอบเป็นหมอเป็นแพทย์ไปมาก็คงจะตอกย้ำสำนึกก็บังเอิญว่าอาแปะคนนั้นมาผ่าตัดที่โรงพยาบาลคุณหมอคนนั้นก็จำได้ว่าอาแปะคนนี้นี่เคยช่วยแกตอนที่แกขโมยยาค่าผ่าตัดเนี่ยโอ้เกือบล้านเนาะรู้สึกว่า7-8 แสนเนี่ยนะลูกสาวมาเปิดอ่านดูว่าค่าผ่าตัดเท่านั้นค่าหมอเท่านั้นพอมาอ่านรายการที่จะจ่ายสรุปแล้วบอกว่าค่ายาค่ารักษาทั้งหมดจ่ายแล้วเมื่อ20 กว่าปีด้วยเกาเหลาถุงหนึ่งยาธาตุแก้ปวดท้องขวดหนึ่งแล้วก็ยาแก้ปวดอีกแผงหนึ่งอะไรเนี่ยโอ้โหดูไปแล้วมันบอกไม่ถูกเลยนะครับมันสะอื้นแล้วน้ำตาเนี่ยมันไม่รู้มันคลอมายังไงคือมันมีความรู้สึกว่ามันบางทีเราอาจจะคิดว่าเราช่วยใครช่วยคนเนี่ยมันเหมือนกับช่วยแล้วเราไม่ได้หวังผลอะไรแต่ว่าการที่เราไม่หวังผลน่ะมันมีผลอยู่ในตัวนะครับจะเป็นคนทุกข์คนยากเป็นเด็กเป็นคนพิการหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่ละโดยเฉพาะผลนั้นมันเกิดคุณค่าทางจิตใจเราเพราะว่าจิตที่เราคิดจะให้จิตที่เราคิดจะเสียสละนี่มันเป็นจิตที่เป็นบุญนะค
คือพอเราคิดถึงแล้วเราก็มีความสุขว่าเราได้ให้ว่าเราได้เสียสละเราได้แบ่งปันถึงแม้เราจะไม่ได้กินเราก็อิ่มนะถึงแม้เราจะไม่ได้ใช้เราก็มีคือมันมีอยู่ในความรู้สึกของเราแล้วบุญเหล่านี้มันยังสะสมเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะส่งผลเราไปสู่ภพหน้าชาติหน้าซึ่งเราอาจจะยังไม่เห็นผลในวันนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีนะที่เรามาทำบุญที่เรามาอะไรอะไรนี่สิ่งเหล่านี้มันมีเหตุเมื่อเราสร้างเหตุมันก็จะมีผลฉะนั้นเวลาที่เราทำบุญให้ทานเวลาเราช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าเราทำอะไรที่ดีๆนี่เราอย่าไปกลัวว่าเราไม่ได้ดีที่จริงดีมันได้แล้วอ่ะคือมันได้ที่ตัวเราพูดดีเราก็กลายเป็นคนดีอ่ะเพราะว่าการพูดดีมันเกิดดีที่ตัวเราการทำดีดีนั้นก็เกิดที่ตัวเราการคิดดีดีนั้นก็เกิดขึ้นที่ใจเราความรู้สึกเราเนี่ยมันก็จะพอกพูนให้เรามีความรู้สึกที่มันเหมือนกับมีคุณค่าขึ้นมาในชีวิตแล้วเวลาเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้จิตใจเราก็มีความสุขเพราะว่าเราไม่ได้ไปเอาเปรียบเขาเพราะเราไม่ได้ไปเบียดเบียนเขาตรงกันข้ามกันแท้ถ้าจิตใจเรายังเห็นแก่ตัวยังเป็นคนที่เอาเปรียบคนอื่นหรือว่าเป็นคนที่ให้ไม่ได้สละไม่ได้อันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะพวกเราอยู่ในกันเนี่ยถ้าเราจะไปหวังความเจริญทางธรรมนี่ถ้าเรายังแบ่งปันไม่ได้ถ้าเรายังเสียสละไม่ได้ถ้าเรายังให้ไม่ได้นี่มันเป็นอะไรที่มันยากมากเลยแต่บางทีนี่มันก็อาจจะไม่มีผลทั้งหมดแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีผลพระอรหันต์บางรูปนี่เป็นพระอรหันต์ที่ไม่มีบารมีทางฐานคือมีบารมีทางธรรมท่านอาจจะเน้นไปทางด้านการปฏิบัติไม่ให้ทานไม่ทำบุญไม่ได้สะสมบารมีอย่างนี้มาก่อนแล้วบังเอิญอาจจะว่าไปทำบาปไปเบียดเบียนเขาไปเอาเปรียบเขาไปอิจฉาริษยาเขาไปทำลายทรัพย์เขาหรือว่ากลั่นแกล้งอะไรให้เขาเดือดร้อนโดยเฉพาะคนที่มีบุญไปมาบาปเหล่านั้นมันก็ติดตัวอย่างพระลูกศิษย์ของพระสารีบุตรรูปหนึ่งนะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยะที่ตายแล้วอ่ะอิ่มแค่ครั้งเดียวทำไมถึงอิ่มครั้งเดียวเพราะว่าอดีตชาติท่านไปอิจฉาคนอื่นอิจฉาพระด้วยกันเนี่ยพระเนี่ยระวังเด้ถ้าเราไปอิจฉาพระด้วยกันหรือว่าไปอะไรที่มันเหมือนกับไม่พออกพอใจไปทำลายเอกลาภเขาจะมาทำบุญกับองค์นั้นองค์นี้บางทีเราก็พูดโอ้ยอย่าเลยโยมเอ้ยทำบุญกันนั่นไม่นั่นหรอกอาตมาไม่เห็นท่านปฏิบัติอะไรโอ้ไอ้ที่ว่าดีก็ไม่รู้จะดีจริงหรือเปล่าถ้าโยมไปทำด้วยนะอาตมาว่าไม่รู้ว่าจะได้บุญได้บาปก็ไม่รู้นะเพราะบางทีก็เห็นว่าท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางทีไม่รู้จริงไม่จริงเหรอแต่พูดไปกลัวว่าเขาจะไปทำบุญกับพระอื่นมากกว่าตนเองไปศรัทธาคนอื่นมากกว่าตนเองบางทีก็ไปใส่ร้ายบ้างหรือว่าเบี่ยงเบนโยมอย่าไปทำเลยทำได้ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะได้บุญหรอกไปทำอย่างนั้นน่ะอาตมาว่าอย่าทำเลยโยมเก็บไว้ดีกว่าถ้าเกิดชาติหน้ากรรมนั้นมันมีผลสมมติว่าคนจะมาช่วยเราเนี่ยพอเขากำลังจะช่วยอาจจะมีคนบางคนมาบอกว่าอย่าไปช่วยมันไม่ดีหรือว่าดีก็อย่าไปช่วยมันเลยช่วยไปแล้วมันก็ไม่มีปัญญาใช้หนี้หรอกดูมันจะมีหามาจากไหนอ่ะคนที่เป็นหนี้คนอื่นเนี่ยอย่าไปดีใจนะว่าไม่ได้ใช้หนี้เขาเพราะว่าดอกมันข้ามภพข้ามชาติมันโอ้ไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวพูดไปพูดมาแล้วอาตมาก็มีหนี้เหมือนกันเลยต้องใส่ต้องไปหารีบใช้ คือบางทีเราก็คิดว่าไม่เป็นไรบางทีก็บอกว่าสบายแล้วเขาไม่ถ่วงสิ่งเหล่านี้มันมีผลทั้งนั้น
เราไปกลั่นแกล้งหรือว่าไปอิจฉาริษยาเขาเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันก็จะมีผลเวลาเรามาทุกข์ยากลำบากไปขอความช่วยเหลือคนหนึ่งเขาจะให้อยู่แล้วแต่ว่าคู่กรรมคู่เวรหรือบาปกรรมเรามันมาเนี่ยเศร้า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 อย่าไปให้มึงเสื้อกูนี่เขาว่ายืมไปหลายคนแล้วเว้ยมันให้เจ้าเถอะมึงเศร้าเขาว่าไปมาเลยไม่ได้เลยเอ้าทำไมล่ะมันกรรมที่เราอาจจะเคยไปเอาของเข้ามาแล้วไม่ใช้นี่แม้แต่พระก็เหมือนกันนะครับความอิจฉาริษยาการที่เราไปกลั่นแกล้งหรือว่าใส่ร้ายป้ายสีเพื่อที่จะให้เขาได้มาศรัทธาตนเองหรือว่าทำให้เขาไม่ศรัทธาคนอื่นอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ก็มีผลเท่านั้นนะอันนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะพระเด้แม่ชีก็เป็นเด้เนี่ยคุณยายเอ๋ยบางทีเขาจะเอาของให้แม่เจ้าเจ้าจะไม่ให้แม่เนี่ยเจ้าเจ้าบุคือบุคือว่าเด้แม่จะโยมก็เหมือนกันเนาะบางทีคนอื่นเขาจะช่วยจะนั่นจะนี่กันบางทีเราไปโอ้ยเศร้าเศร้าอย่านะอะไรก็แล้วแต่ละที่มันถ้ามันบางทีนี่มันเป็นเรื่องของเขาเนาะแต่ว่าเราบางทีเราก็ไม่ชอบอ่ะเมื่อเราไม่ชอบเราก็เลยไปแกล้งบ้างหรือว่าไปพูดอะไรที่ทำให้คนอื่นเขาไม่ช่วยกันเนี่ยมันก็เป็นกรรมเหมือนกันเนี่ยอันนี้เรื่องนี้ต้องไปถามอาจารย์ธีรวัตรเดี๋ยวท่านมาท่านคงจะแจกแจงให้ฟังแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ละถ้าพวกเราไม่สามารถที่จะให้ได้แบ่งปันได้เสียสละได้อันนี้ถือว่าพื้นฐานไม่ผ่านพื้นฐานไม่ผ่านถ้าเรายังให้สิ่งภายนอกไม่ได้แล้วไอ้อัตตาตัวตนนี่ตัวเราของเรานี่อนุสัยอะไรที่มันติดอยู่ในจิตเราที่มันเป็นราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะความโลภความโกรธความหลงที่มันอยู่ข้างในเนี่ยการที่เราจะละสิ่งเหล่านี้ได้มันต้องไล่มาแต่ข้างนอกตั้งแต่ข้างนอกตั้งแต่วัตถุตั้งแต่สิ่งของที่เราจะต้องรู้จักสละรู้จักให้รู้จักแบ่งปันความสุขก็เกิดขึ้นกับจิตใจเราแล้วก็ยังไม่เป็นบาปเป็นกรรมในการที่เราจะไปเอาเปรียบเขาหรือว่าไปเบียดเบียนเขาฉะนั้นผลมันจึงต่างกันเวลาเราไปทำบุญเราไปให้ทานช่วยเหลือใครจะทุกข์จะยากจะลำบากอะไรยังไงเราให้ไปเถอะถ้าเราให้ได้มีบางคนมาบอกเศร้าอย่าให้เขาก็คงจะคิดของเขามีเหตุผลของเขาเราก็มีเหตุผลของเราที่เราอยากทำอยากทำบุญบ้างอยากให้เราไม่เดือดร้อนเราไม่ลำบากเนี่ยเราให้ได้เราก็ให้ไปในส่วนที่เราทำได้แต่ถ้าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็ยังเอาเปรียบคนอื่นนี่ถ้าท่านนั่งสมาธิจิตใจท่านอ่อนๆท่านจะมีความรู้สึกที่น่าเกลียดตนเองเนี่ยคือมันเหมือนตัวเรานี่โอ้ยมันคือขี้ลายแต่บวชมาขนาดนี้ปฏิบัติมาขนาดนี้หรือว่ามีความรู้มีการศึกษาระดับนี้เรายังเอาเปรียบเขาอะเรายังเห็นแก่ตัวเรื่องแค่นี้เราก็ยังไม่สามารถที่จะแบ่งปันได้ให้ได้เรายังไปโคดไปโกงเขาได้เอาเปรียบเขาได้ความรู้สึกความสำนึกในธรรมนี่โอ้บางทีมันน่าอายเนี่ยแล้วคนอื่นที่เขาเห็นเราเนี่ยเหมือนเราเป็นตัวอิจฉาเหมือนเราเป็นตัวโกงเหมือนเราเป็นคนไม่ดีเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกยังไงแค่เราไปไหนมาไหนนี่ไม่ช่วยเพื่อนไม่คือบางทีเนี่ยกินก็ดีค่าน้ำมันรถก็ดีหรือว่าค่าอะไรอะไรต่างๆก็ดีบางคนเขาอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจ่ายเองจ่ายเองเขาก็จ่ายได้แต่ว่าจะให้เขาจ่ายตลอดอ่ะมันไม่ได้หรอกถ้าจะดีที่สุดหารกันไปเลยหารกันไปเลยคนนี้เท่านี้คนนั้นเท่านั้นแต่ว่าถ้าคนที่เขามีน้ำใจจริง
บางทีเขาก็ไม่ได้ติดในตรงนั้นหรอกเพราะว่าบางทีเขาก็ถือว่าเขาได้บุญอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเนี่ยมันจะขาดทุนเนี่ยแต่ถ้าเราให้ได้เหมือนกับแสดงความรู้สึกว่าเราก็จะให้อะแต่ว่าเขาไม่เอาอย่างนี้อันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งก็คือเหมือนเราแสดงตัวว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยกันบอกเป็นยังคอยบอกเอาน้ำเจ้าคอยจะได้บุญน้ำเจ้าเออจังสันก็ให้เขาเฮ็ดโลดสาธุในใจเป็นอย่างสีรู้ๆในเด้อบุญใจเอาอันนี้พูดถึงว่าการที่พวกเราทั้งหลายได้เข้ามาสู่ศาสนาเข้ามาสู่ธรรมนี่เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องตอกย้ำตนเองนะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานแห่งธรรมถ้าเราไม่สามารถที่จะแสดงออกถึงการให้การเสียสละหรือว่าการไม่เบียดเบียนการไม่เอาเปรียบหรือว่าการให้อภัยที่เราจะต้องทำใจที่เราจะต้องปล่อยวางได้ถ้าสิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นกับจิตใจเราเนี่ยหนึ่งละความสุขเราก็จะหายากสองทีนี้ความทุกข์เราก็จะเยอะคือบางคนนี่ความสุขอาจจะไม่มีเท่าไหร่แต่ว่าความทุกข์ก็อาจจะไม่มากเลยแต่ว่าบางคนนี่ความสุขก็ไม่มีอ่ะความทุกข์ก็มากอ่ะคือตัวเองไม่รู้จักให้ไม่รู้จักแบ่งปันความสุขทางจิตใจก็ไม่เกิดขึ้นคนที่จะรักคนที่จะผูกพันเป็นญาติเป็นพี่น้องคนที่เขามีความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนแท้หรือว่ารักเราด้วยความจริงใจก็ไม่มีอ่ะตัวเองก็เลยเหมือนกับไปไหนก็จะไม่มีเพื่อนแต่ถ้าเราสามารถที่จะให้ได้แบ่งปันได้เราได้ทั้งความรู้สึกความสุขได้ทั้งความเป็นพี่เป็นน้องได้ทั้งอะไรถ้าเราอยู่กับใครอยู่ที่ไหนนี่พูดแบบตรงๆคืออย่าไปขี้ทีคืออย่าขี้เหนียวอย่าเห็นแก่ตัวสิ่งเหล่านี้บางทีบางอย่างเนี่ยมันซื้อใจกันได้มันซื้อใจกันคือถ้าไปแล้วยังมีเล็กมีน้อยโน่นนี่อย่างนั้นนี้บางทีมันทำให้เราเกิดความรู้สึกที่มันแค่นี้ก็อย่างนั้นอย่างนี้อยู่อะไรที่มันจะยอมทุกข์ยอมยากหรือว่าร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้เนี่ยมันคงเป็นอะไรที่ยากมากแต่ถ้าเราเป็นคนที่สุดๆคือเท่าไหร่ก็เท่ากันไม่มีปัญหาไม่มีก็หาใช้ใหม่เป็นหนี้ก็ค่อยว่ากันแต่ว่าก็ไม่ให้ว่ามันเกินตัวแบบไม่รู้จักตนเองได้เราต้องรู้จากตนเองว่าเราสมควรในฐานะไหนลำบากหรือเปล่าหรือว่าทำให้เขาเดือดร้อนหรือเปล่าอันนี้ความสุขของตนเองก็จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีความสุขเราก็จะไม่มีก็น้อยยิ่งถ้าเราไม่มีธรรมที่ไปเบียดเบียนเขาไปเอาเปรียบเขาอันนี้ก็จะเป็นการสร้างศัตรูเกิดคู่กรรมคู่เวรเกิดคู่อาฆาตพยาบาทเพราะอะไรเพราะเราไปเบียดเบียนเขาศีลทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันการเบียดเบียนถ้าเราไปฆ่าสัตว์ถ้าสมมติเขาฆ่าเราคืนได้เอ้าเราไปฆ่ายุงนี่ถ้ามันฆ่าเราคืนได้มันสิปล่อยเขารอดบ่มีไงเอ๋ยแต่ยุงมันก็ยังกัดเราไปเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเอาคืนได้มันกัดกูตีกูตีขึ้นสินะสมมติว่ายุงมันตัวใหญ่สำมั่วเนี่ยไม่มีจะบอกยุงตัวใหญ่สำมั่วมันมีเนาะคือถ้าสมมติว่ามันเราเบียดเบียนเขาเนี่ยฆ่าสัตว์ก็ดีลักทรัพย์ก็ดีรักกูได้กูก็รักขึ้นสินะหรือว่าผิดลูกผิดผัวผิดเมียก็ดีหรือว่าโกหกก็ดีดื่มสุราหรือว่าศีลห้าศีลอะไรที่เราจะต้องไม่เบียดเบียนเขาเนี่ยอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องระวังถ้าเราเบียดเบียนเขาเราก็จะกลายเป็นคนมีศัตรูเบียดเบียนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเราไปเอาเปรียบทางการได้มาด้วยสิ่งด้วยของด้วยเงินด้วยทองนะเบียดเบียนทางวาจาใครที่ปาก
ปากไม่ดีขออภัยคือพูดไม่ดีอ่ะพูดไม่ดีมีอะไรบ้างพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดโกหกรวมไปถึงใส่ร้ายป้ายสีน่ะคือมันพูดไปเรื่อยไม่รู้จริงไม่จริงไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่มโนคิดเอาเองคิดแล้วก็ไปพูดทำให้คนอื่นเสียหายหรือว่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือว่าทำให้คนอื่นเสียโอกาสทั้งที่เขาจะได้อยู่แล้วแต่เราไปพูดให้เขาต้องเสียโอกาสทั้งที่เขาจะทำอยู่แล้วแต่เราไปพูดให้เขาไม่ทำเอาบางทีเขากำลังจะทำดีบางทีเขากำลังจะทำอะไรที่มันเป็นบุญเป็นประโยชน์เรากลับไปพูดบอกอย่าเศร้าอย่าทำไม่ดีไม่ได้หรือว่าหาอะไรที่มาพูดให้เขาเสียกำลังใจเอาบางคนนี่กำลังใจมันสำคัญเด้กำลังใจเขาดีเขาคิดว่าเขาจะทำแบบเอาให้เต็มที่เลยแต่ว่าบางทีเราไปพูดให้เขาเสียกำลังใจเนี่ยทำให้เขาเกิดความรู้สึกท้อแท้ก็ดีหรือว่าเบื่อหน่ายหรือว่าคิดแล้วว่าเขาทำแล้วเขาอาจจะทำไม่สำเร็จหรือว่าคิดว่ามันจะเกิดปัญหากับเขาอย่างนั้นอย่างนี้ไปมาเขาก็เลยล้มเลิกความคิดที่จะกระทำจากคำพูดของเราเนี่ยอันนี้ก็เลยกลายเป็นศัตรูไม่ใช่ว่าเราไปลักไปขโมยเขาไงมีศัตรูเพราะคำพูดคนบางคนนี่บางทีนี่โอ้น่าสงสารเลยอาตมาสังเกตบางครั้งแม้แต่พระเนาะไม่ใช่ว่าจิตใจไม่ดีแต่จิตใจดีอยู่บางทีก็ช่วยเหลือโน่นนี่อะไรตั้งใจแต่ปากไม่ดีคือบางทีพูดแบบไม่มีสติจะด้วยความเคยชินก็ดีจะด้วยอะไรก็ดีนิสัยก็ดีถ้าพูดแบบโลกๆหน่อยสันดานปากบ่ดีสินะเคยพูดบางทีมันก็เลยกลายเป็นคนที่น่ารังเกียจเหมือนคนที่ไปพ่นไฟไปอยู่ที่ไหนก็ไปพ่นไฟใส่คนนั้นพ่นไฟใส่คนนี้บางทีไม่ได้ตั้งใจจะไปด่าหรอกไม่ได้ตั้งใจจะไปพูดอะไรให้เขานั่นแต่บางทีชอบพูดแย่บ้างเย้าบ้างเกินบ้างบางทีมันน้ำเสียงมันไม่ได้หน้าตามันไม่ได้การหยอกเล่นกันเนี่ยมันต้องน้ำเสียงหน้าตาบางทีมันต้องไม่ให้มันเครียดไม่ให้มันเหมือนกับเป็นจริงเป็นจังเลยบางคนจะหยอกเพื่อนนี่กลายเป็นปัญหาเลยเอาไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวเลยคำพูดบางคำนี่กลายเป็นโกรธกันจนโอ้ยไม่ต้องไปด้วยกันเลยไปคนละเส้นเลยเอาไม่ต้องมาเจอกันอีกไม่เผาผีเลยอย่างจากคำพูดเนาะแต่ว่าถ้ามาว่าถ้ามีเพื่อนมันตะดาวสบายใหญ่ตัวว่าได้พิษบานผ่านเมืองก็พอได้ห้ายก็พอเป็นตะเขียนเอาสมมติมหาดาวไปโกรธใครเนาะไปโกรธละทมจังสินอกก็จะห้ายให้ละทมละทมสั่งที่ไปตะเขียดเดี๋ยวยายโอ้ยละทมกับจีหัวหล่อแหมไอ้จันมหาดาวส่งกาแฟมาให้แน่พี่ยังคาดาคือบางคนเนี่ยมันด่าไม่น่าโกรธเลยมันจะว่าเป็นบุญบ่ครับคือบอกว่ามันตะเขียดนะแต่บางคนขนาดยกย่องเขายังบอกว่าโง่ใส่กูบอกเขาว่าขนาดจะไปชมเขาได้บางทีเขายังมีความรู้สึกว่าโง่เสียบทีนหาเรื่องบอกว่าไปมาก็เลยกลายเป็นเรื่องเลยผิดกันก็มีแทนที่เขาอยากชมแต่ว่ามันน้ำเสียงมันไม่ได้กิริยาการสายตามันไม่ได้แล้วกลายมันพูดแบบเยาะเย้ยบ่หรือว่าถากถางบ่หรือว่าประชดเหมือนกับดีครับเจ้าดีแห้งดีอีดีโพดดีโพอะไรไปมาความรู้สึกก็เลยไม่ได้เลยก็มีอันนี้พูดถึงว่าศัตรูที่มันเกิดขึ้นได้จากคำพูดไม่ต้องไปลักไม่ต้องไปขโมยก็หรอกฉะนั้นถ้าเราทำได้เนี่ยรักษา
วาจาเราดีๆเราก็จะไม่มีศัตรูเราก็จะมีเพื่อนมีพี่มีน้องแต่บางทีบางคนมันก็ไม่ได้หรอกจะว่าเป็นกรรมเป็นเวรกันก็ใช่อย่างพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเนี่ยโอ้ดีมันได้สอนดีมันได้ก็ยังบ่ได้พระเทวทัตจนสุดท้ายพี่โดนแผ่นดินสูบพี่ถึงว่าสำนึกว่าตนเองเนี่ยทำผิดทำไม่ดีจะตั้งใจในการที่จะปฏิบัติก็ยังจะได้เป็นพระปัญเจกับพุทธเจ้าได้คนที่ทำบาปทำกรรมทำชั่วทำไม่ดีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปสบประมาทเขาว่าเขาจะดีไม่ได้เขาอาจจะดีได้และอาจจะดีกว่าเราก็ได้ในอนาคตเราดีวันนี้สิบเราไปดูถูกเขาถ้าวันหน้าเขากลับเนื้อกลับตัวได้เขาดีกว่าเราเป็น20นะเป็นร้อยอย่างเงี้ยโอ้อย่าไปดูถูกกันเลยอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราต้องระวังถ้าเราอยู่ด้วยธรรมสามารถที่จะทำใจได้ปล่อยวางได้อดทนได้เราจะมีความทุกข์น้อยคนที่ทุกข์มากนี่คือปล่อยวางไม่ได้ถ้าเราสามารถปล่อยวางได้ที่อาตมาพิมพ์ใส่เสื้อนะปล่อยวางได้ใจเราก็เป็นสุขทุกเรื่องครับถ้าเราสามารถที่จะปล่อยวางความรู้สึกความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วอดีตก็ละไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัทธะตัตตะวิปัสสติให้เราได้มีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยทำอย่างไรชีวิตปัจจุบันของเรานี้จะมีความสุขที่สุดคือมีความทุกข์น้อยที่สุดก็ได้การที่เราจะจัดการกับชีวิตจิตใจเราปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะพุทธเจ้าท่านจึงให้เราเจริญสติเยอะๆเพราะถ้าเรามีสติระลึกรู้ว่าโอ้เนี่ยมันโกรธเนาะมันทุกข์เนาะมันโลภเนาะมันอยากเนาะมันทุกข์อันนี้มันหลงเนาะมันเป็นทุกข์ความรู้สึกที่เราได้สติเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นโทษโกรธไปก็เป็นทุกข์แล้วเราจะไปโกรธทำไมอ่ะที่จริงก็ไม่มีใครอยากโกรธหรอกแต่ว่าบางครั้งมันก็จะด้วยความรู้สึกที่มันเหมือนไม่รับความยุติธรรมหรือว่ามันเหมือนกับไม่ได้รับการเอาใจใส่หรือว่าเหมือนกับเราเนี่ยถูกเอาเปรียบมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเกิดความทุกข์ถามว่าสิ่งเหล่านี้นี่เราจะจัดการกับมันอย่างไรก็ให้เราได้คิดว่ามันผ่านไปแล้วอดีตมันละไปแล้วเราจะเอาอดีตมาตอกย้ำตนเองให้มันทุกข์ให้มันเหนื่อยทำไมครับอาตมาจึงบอกตนเองสอนตนเองว่าเราจะไม่ไปทุกข์กับความชั่วของคนอื่นอันนี้สำคัญเลยนะถ้าใครทำอะไรไม่ดีแม้แต่กับเราเองทำให้เราเกิดความสูญเสียก็ดีถูกอะไรตำหนิอะไรก็ดีเราจะต้องปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นให้มากที่สุดการอยู่กับคนที่ไม่ดีเนี่ยถ้าเราไม่ดีกับเขาเนี่ยเราจะไม่จบนะเราจะไม่จบคือเราจะต้องไปจองกรรมจองเวรกับเขาอีกแต่ถ้าเขาไม่ดีกับเราเราดีกับเขาเราจะจบถึงแม้ว่าเขาจะไม่จบเขาไม่จบเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะมาจองล้างจองผลาญเราอีกได้เขาจะต้องมาชดใช้เราจากที่เราดีกับเขานี่ฉะนั้นเวลาที่เราทำดีกับใครเนี่ยเราอย่าไปน้อยใจว่าทำคุณคนไม่ขึ้นเหมือนเราเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าเขาไม่อะไรยังไงก็แล้วแต่ละความดีมันไม่ไปไหนหรอกมันก็อยู่นั่นแหละขอให้เราได้อดทนขอเราได้มีความเชื่อมั่นในความดีและความดีนั้น ก็ขอให้เราได้ระลึกถึงว่ามันเป็นสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งไม่ใช่เฉพาะวันนี้มันจะมีผลที่มีคุณค่ายิ่งคือเห็นคุณของมันตรงกันข้ามกับเห็นความโกรธ
ถ้าเห็นความโกรธมันเกิดขึ้นเห็นความไม่ดีเกิดขึ้นมันทำลายความสุขในปัจจุบันแล้วมันจะมีผลให้เราไปจองกรรมจองเวรไปอะไรอะไรกับเขาอีกมันก็จะมีผลไปอีกถึงอนาคตฉะนั้นถ้าใครทำไม่ดีกับเรานี่ให้เราทำดีกับเขาเอาความร้ายชนะความดีถึงแม้วันนี้ยังไม่ได้ผลวันต่อไปเขาต้องชดใช้เราแต่ว่าเราจะอดทนได้ไหมล่ะจะทำใจได้ไหมอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งวันนี้จึงฝากไว้ว่าถ้าเราอยากมีความสุขก็ให้รู้จักแบ่งปันให้รู้จักเสียสละให้รู้จักให้ก็จะสุขทั้งตัวเราด้วยสุขทั้งผู้ที่อยู่รอบข้างด้วยถ้าเราไม่อยากมีศัตรูเราก็อย่าไปเบียดเบียนเขาเอาเปรียบเขาหรือว่าเห็นแก่ตัวเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เรานี่กลายเป็นคนไม่มีเพื่อนไม่มีพี่น้องและกลายเป็นคนมีศัตรูมีคนที่จองล้างจองกรรมจองเวรจะเอาคืนจากสิ่งที่เราไปเบียดเบียนเขาถ้าเรามีธรรมมีสติมีปัญญาเราก็สามารถที่จะใช้สตินะให้อยู่กับปัจจุบันอดีตที่เราทำทั้งเขาทำทั้งใครทำมันผ่านไปแล้วมันไม่สามารถที่จะย้อนคืนมาได้เราจะต้องละความโกรธละความไม่พออกพอใจให้มากที่สุดเพราะมันไม่ยุติธรรมกับจิตใจเราความชั่วที่คนอื่นทำแล้วเราไปทุกข์เนี่ยมันไม่ยุติธรรมกับตัวเองเลยที่ตัวเองจะต้องไปทุกข์กับความชั่วเขาเนี่ยเราต้องสงสารตัวเองว่าเราจะต้องปล่อยวางให้เร็วที่สุดเพื่อให้ตนเองนี่ทุกข์น้อยที่สุดถ้าเราสามารถที่จะปล่อยวางได้เร็วที่สุดจิตใจเราก็จะสบายจิตใจเราก็จะไม่ถูกสิ่งเหล่านั้นควบคุมกดดันหรือว่ามีอำนาจเหนือจิตใจเราเราก็จะอยู่ได้ท่ามกลางความทุกข์หรือว่าท่ามกลางอะไรที่มันเหมือนกับต้องได้รับความกดดันเคร่งเครียดบั่นทอนจิตใจทำอะไรก็ไม่ได้แหละมัวจะโกรธมัวจะเกลียดแทนที่จะเอาเวลานั้นไปสร้างความรู้สึกที่ดีๆสร้างคุณค่ากับชีวิตของเราก็เลยเสียดายเสียโอกาสอันนี้ถึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะในชีวิตในการเป็นอยู่จะเป็นสังคมครอบครัวผัวเมียที่เราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องรู้จักให้อภัยกันเราต้องรู้จักเข้าใจเอาความรู้สึกของซึ่งกันและกันบางทีเราอาจจะไม่ดีพร้อมทุกคนบางทีมันก็มีจุดเด่นมีจุดด้อยที่เราจะต้องยอมรับถ้าเรายอมรับกันได้ก็อยู่ด้วยกันได้จะเป็นพ่อแม่กับลูกเหมือนทำไมลูกนี่พ่อแม่ทิ้งไม่ได้พ่อยอมรับว่าเป็นลูกจะชั่วก็เป็นลูกจะอะไรยังไงก็เป็นลูกอ่ะติดคุกก็เป็นลูกเราอ่ะถูกจับก็เป็นลูกเราอ่ะขี่เราก็ลูกเข้าเอื้อมันก็เลยทิ้งไม่ได้เป็นอย่างยอมรับแล้วเป็นลูกคือถ้าเรายอมรับได้มันก็อยู่ด้วยกันได้ถึงแม้ว่าคนนั้นจะเลวร้ายขนาดไหนเนี่ยเราก็ต้องอยู่อ่ะโอ้ยมันสัวขักมันบ่ดีขักแต่ไม่รู้จะทำยังไงล่ะเพราะเรายอมรับแล้วว่านั่นคือลูกเราหรือว่านั่นคือหัวเราเมียเราพี่น้องเราซึ่งบางครั้งมันเป็นกรรมพุทธเจ้าท่านจะมีบทเมตตาแผ่อยู่ซึ่งในธรรมที่พุทธเจ้าท่านตัดไว้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเองบางทีเราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เพราะเขามีกรรมของเขามันก็เลยต้องยอมรับกรรมเหล่านั้นไปฉะนั้นเราจะต้องรักษาจิตใจเราให้อยู่กับมีให้อยู่กับความสุขให้มากที่สุดหรือว่าอยู่กับการปล่อยวางการให้อภัยให้มากที่สุดแล้วจิตใจเราก็จะมีความสุขหรือว่าทุกน้อยที่สุดชีวิตเราบางครั้งมันไม่มีเวลามากที่จะไปโกรธไปเกลียดใครนานเด้เนี่ยยังวันนี้คุณแม่วอนโทรมาตมาเนี่ยให้พระโทรไปก่อนแล้วก็โทรกลับมาพ่อใหญ่ศิลป์ซึ่งก็คุ้นเคยดีนะครับคุณยายอาตมาเวลาไปฝั่งลาวแกก็ดีคุณยายวอนนี่จะเรียกว่าที่สุดเลยเอา
พี่น้องทางสวรรค์เขตทางแขวงคำม่วนนี่กับอาตมาเนี่ยเหมือนญาติเหมือนพี่น้องเลยเพราะเวลาเราไปเนี่ยมันคือไม่ต้องเสียอะไรเลยเขาจัดการให้หมดอาตมาไปเวียดนามด้วยเนี่ยจะไปซื้อของอะไรไม่ได้เลยทำไมเขาจ่ายให้หมดจนประกาศสื่อเจ้าในคุยกับพระครูโอภาสโอ้ยประกาศสื่อดอกอาจารย์ลั่นแล้วว่าจะถามเมืองอะไรมันราคาเท่าไรเขาจ่ายให้หมดเพื่อนวะเพื่อนยังอยากอายเขาเพื่อนวะแต่ว่ามันอยากได้อยู่ได้ล่ะอยากอายก็ได้อยากอายอยู่ให้อยากได้ดีจริงๆเอาเรื่องอาหารเรื่องการดูแลไปคือไม่ต้องเสียอะไรเลยนี่อย่างนี้มนต์จะมาไปหลวงพะบางจะพาไปเที่ยวหลวงพะบางบอกโอ้อาจารย์ยังไม่ว่างเหมือนกันพ่อใหญ่ศิลป์ซึ่งเป็นจะเรียกว่าคู่ทุกข์คู่ยากซึ่งอาจารย์มาเห็นก็ยังชื่นชมแกได้แต่ก่อนนี่พ่อใหญ่ศิลป์ก็โอ้จะเรียกว่ากินเหล้าเมายาพอสมควรคุณยายวอนนี่ก็คักคือกันเรื่องปล่อยเรื่องดาแล้ววะเขาหน่อยกันอันดับหนึ่งแล้ววะตะกี้แล้ววะพอไปมาได้ฟังเทศอาจารย์สมภพไปมาได้ฟังเทศอาตมาที่สถานีสร้างพระอินทร์ที่ธาตุพนมใกล้ๆธาตุพนมเขาเปิดแล้วมันก็ข้ามไปฝั่งลาวใกล้ๆบ้านแกนะแกก็ฟังเทศจะเรียกว่าโอ้เกือบทุกวันสร้างสถานีวิทยุจากสถานีวัดสร้างพระอินทร์ที่ใกล้ๆธาตุพนมเปิดอาจารย์สมภพเปิดอาตมาฟังไปฟังมาเศร้าปล่อยแล้ววะเศร้าปล่อยเศร้าดาผัวโอ้ยขน่อยคิดได้แล้ววะเศร้าแล้ววะสิไปถูกน้ำเหล้าเห็นอย่างเพิ่นว่าเราอยากกินอยากเล่นก็สร้างเหล้าแล้วเฮาสิไปถูกน้ำเหล้าเฮาก็เมื่อยว่าซั่นหันเข้าวัดปฏิบัติธรรมไปมาสามีก็คิดได้ปะเนี่ยเขาวัดนั่งเหมือนทั้งผัวทั้งเมียเห็นไหมที่มาวัดเราเนี่ยคุณยายวอนมาผัวมาทรงมาทำบุญอาตมาไปฝั่งลาวแกเป็นเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรคือตรวจแกก็ลางานแล้วบางทีลางานมาจะไปโน่นไปนี่แกบริการรถรับส่งตลอดฝั่งสวรรณเขตนี่เมื่อวานก่อนนี่แกไม่สบายก็เลยพาไปโรงพยาบาลพอพาไปโรงพยาบาลก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าก็ดีขึ้นก็เลยกลับมาอยู่บ้านพอกลับมาอยู่บ้านก็ยังเหนื่อยอยู่แต่ว่าก็คิดว่าไม่เป็นอะไรคุณยายวอนก็เลยขึ้นไปสวดมนต์ขึ้นไปไหว้พระไปสวดมนต์พอลงมาไม่นานเดี๋ยวบอกประมาณสัก30นาทีพอลงมาก็มาเห็นพ่อใหญ่ศิลป์นอนเงียบอ่ะมิดแกก็เลยเข้าไปจับดูพอเข้าไปจับดูก็รู้ว่าพ่อใหญ่ศิลป์นี่อ่อนมัดล่ะมัดแล้วอ่ะไปจับไปเบิ่งมันเอ้าพ่อใหญ่ศิลป์เป็นอย่างคือมิดคือเงียบเอิ่นจังได๋ก็บ่ลุกจับจังได๋ก็บ่ตื่นไปมาจึงโอ้พ่อใหญ่ศิลป์หมดแล้วว่าซั่นเอาไปส่งโรงพยาบาลเขาก็ช่วยปั๊มหัวใจอะไรคือเสียแล้วตั้งแต่อยู่บ้านแค่ประมาณไม่ถึง30นาทีเหรอที่นั่งคุยกันเนี่ยแล้วคุณยายวอนบอกเดี๋ยวขึ้นไปบนบ้านมันก็ไปสวดมนต์หรือไปห้องพระอะไรเนี่ยสักหน่อยเดี๋ยวจะลงมาพอลงมาเห็นสามีพ่อใหญ่ศิลป์นี่หมดละถึง30นาทีประมาณเนี่ยเขาบอกโอ้ยลงมาเห็นพ่อใหญ่ศิลป์อ้อนเอเล่ผมมีอย่างละเมิดอาจารย์เลยเป็นว่ารับโทรศัพท์ก็ร้องไห้บางทีคนเราเนี่ยมันไม่โดนกับตนเองมันไม่รู้นะแกยังพูดว่าโอ้ยข้าหน่อยเข้าใจละอาจารย์เป็นว่าเห็นอาจารย์ไห้น้ำพอข้าหน่อยก็เข้าใจแล้วนะเป็นอย่างมันทำใจอยู่มันเฮ็ดบ่ได้เราอ่ะก็ฮู้อยู่หรอกว่าตายเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่ามันก็จะเสียจังไดแล้ววะต่อมาก็เลยได้แต่ปลอบใจยายเอ้ยเฮาก็ทำดีที่สุดแล้วล่ะดูแลเล่าแต่ว่าคนมีธรรมนี่ก็ไม่นานหรอกแกก็บอกว่าแกก็เข้าใจแกว่าแล้วก็บอกไปดีเด้อพ่อใหญ่เอ้ยแล้วว่า
เป็นบุญคู่บุญคุณอยากช่วงหลังมานี่เมียไปไหนเนี่ยแกไม่ห้ามเลยไปส่งพ่อเอาเงินให้พ่อไปทำบุญนั่นไปทำบุญนี่แต่ว่าชีวิตมันไม่แน่นอนนะไม่ถึง30นาทีแค่ที่ภาคที่แยกกันกลับมาปรากฏว่าอีกคนหนึ่งหมดแล้วจากไปไม่มีวันได้กลับมาได้พูดได้คุยกันอีกฉะนั้นพวกเราเนี่ยเราไม่มีเวลาพอบางครั้งที่จะไปโกรธไปเกลียดไปอาฆาตพยาบาทอะไรหนึ่งเราตนเองก็เป็นทุกข์สองเวลาที่จะสร้างคุณค่าประโยชน์ร่วมกันมันก็ไม่มีฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้เลยแต่ว่าเราจะยอมทำหรือเปล่าแล้วเราจะก้าวคุณธรรมในจิตใจเรามาใช้หรือเปล่าว่าเราจะให้อภัยเราจะปล่อยวางให้เร็วที่สุดจะเป็นลูกที่ไม่ดีเป็นผัวที่ไม่ดีพี่น้องที่ไม่ดีหรือใครก็แล้วแต่ละที่เราทำผิดกับเราถ้าเราอยากมีความสุขเราต้องให้ต้องแบ่งปันถ้าเราไม่อยากมีศัตรูเราจะต้องไม่เบียดเบียนเขาถ้าเราไม่อยากมีทุกข์เราจะต้องปล่อยต้องวางให้มากที่สุดในจิตในใจของพวกเราวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ถือว่าเป็นบุญนะวันนี้มีญาติโยมจากกรุงเทพจากมหาชัยจากหลายๆที่ละที่ได้มาร่วมสมุทรปราการจากทางกรุงเทพก็มีที่เอาเต็นท์มาส่งก็มีได้มาร่วมฟังเทศร่วมสวดมนต์ทำวัดด้วยแล้วก็ทางบ้านก็คงจะมีญาติโยมที่ติดตามอยู่ที่จริงวันนี้อยากจะพูดเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์รัชกาลที่10ซึ่งก็ถือว่าเป็นวันสำคัญมากที่สุดวันหนึ่งของปวงชนชาวไทยที่เราจะต้องแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้ปกป้องหรือว่าคุ้มครองอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างในช่วงที่บรมราชาภิเษกที่ผ่านมาพระองค์ก็ได้ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะเมื่อกี้อาตมาก็ยังไปค้นดูในช่วงที่ท่านกล่าวกับพระมหาเถระตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชว่าขอพระสงฆ์ทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธมามกะคือนับถือพุทธศาสนาอันนี้เป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่มีคุณค่ากับจิตใจพวกเราชาวพุทธมากเลยเพราะท่านเป็นผู้นำจะเรียกว่าที่สุดที่เราจะต้องแสดงออกที่ท่านได้การเป็นพระมหากษัตริย์บางคนอาจจะมองแบบว่าโอ้บุญบารมีหรือว่าอยู่แบบสุขสบายเป็นพระมหากษัตริย์ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งไม่ใช่เลยไอ้เรื่องการได้เป็นนี่มันเป็นเรื่องบุญคือมีบุญไม่เหมือนกันคนจะไม่ได้เป็นนี่ถึงจะมีคนอยากให้เป็นก็ไม่ได้เป็นพอถึงวันหนึ่งมันไม่ได้เป็นอ่ะมันก็เป็นลิขิตสวรรค์หรือว่าเป็นอะไรที่เขากำหนดมาว่าต้องให้เป็นอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเป็นบุญกรรมนั่นที่ทำมาพระองค์ก็คงได้สร้างบุญมามากมายในอดีตจึงได้รับการบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรกีอีกพระองค์หนึ่งคือรัชกาลที่10ซึ่งการเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยถ้าพูดถึงความสบายเนี่ยโอ้เป็นอะไรที่น่าเห็นใจนะในพระกรณียกิจเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเราระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่ถ้าเราไปดูพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ท่านส่งไปในสถานที่ต่างๆเนี่ยที่เราว่าลำบากที่เราว่าเหนื่อยอะไรเงี้ยถ้าเราไปเปรียบเทียบกับท่านเนาะอาตมาเคยดูที่เขาโฆษณาให้คนทำงานเนี่ยหนักๆแล้วเขาเอากล้องไปแอบถ่ายไว้บางคนก็มาบ่นว่าผมเรียนจบมาขนาดนี้ให้ผมมาทำงานอย่างนี้ได้ไง
ไม่สมศักดิ์ศรีฉันทำงานมานานขนาดนี้ทำไมต้องให้ฉันมาต้องมาทำอย่างนี้อยู่ต้องเหนื่อยอะไรขนาดนี้คนบอกว่าโอ้ยฉันระดับไหนซีไหนแล้วฉันให้นั่นนั่งโต๊ะอย่างนี้เหรอไม่ได้ฉันนั่งไม่ได้เอ๊ะมันนั่งอย่างนี้ได้ยังไงเขาก็เลยมาบอกว่าเดี๋ยวท่านลองดูว่ามีคนคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากลำบากมากยิ่งกว่าเราอีกหลายเท่าเขาก็เลยเปิดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์เดินทางไปในถิ่นทุรกันดารเดินในถนนไม่ใช่ถนนอ่ะคันนาเนี่ยถนนที่คลองมันน้ำมันฝนตกจนขาดเนาะลุยน้ำเนี่ยนั่งไม่ได้นั่งในโต๊ะแบบโซฟาแบบหรูๆละๆเป็นนั่งในสะพานเขียนเพื่อที่จะสั่งมีพระราชดำริพระราชดำรัสอะไรต่างๆโครงการอะไรต่างๆที่พระองค์ทำตลอดพระชนมายุของพระองค์ท่านเนี่ยถ้าพูดถึงไม่บอกว่ารัฐบาลไม่ได้ว่ารัฐบาลไม่ดีเลยเราเปลี่ยนมากี่รัฐบาลแล้วดีก็มีไม่ดีก็มีอะไรๆต่างๆเราก็เห็นแต่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยตั้งแต่ได้ครองสิริราชสมบัติจนถึงวันสวรรคตการที่ท่านได้อุทิศจะเรียกว่าชีวิตให้กับปวงชนชาวไทยเนี่ยอะไรต่างๆที่ท่านยอมทุกข์ยอมยากขึ้นเขาก็เข้าป่าเดินในป่าพงดงดอนลุยน้ำลุยโคลนในถิ่นที่อันตรายมีคอมมินิสต์ที่บางทีก็อาจจะเกิดอันตรายได้ถ้าพูดถึงว่าระดับพระองค์มันจำเป็นเหรอที่ต้องไปทำอย่างนั้นนะถ้าพูดโดยจริงๆแบบในฐานะเป็นกษัตริย์คือไม่ต้องไปทำเองก็ได้ที่จะไปเลยอย่างนั้นแต่พระองค์ไม่ใช่ละไปในถิ่นที่ทุรกันดารแบบโอ้ยเหงื่อพระเศโทนี่เต็มหน้าจนหยดลงมาก็มีคนที่ดูไปดูมามันร้องไห้ไปร้องไห้เลยเหรอโอ้เราว่าเราลำบากนะเนี่ยเราระดับไหนเนี่ย C 9 C 10 C อะไรก็แล้วแต่เรายังนั่งโต๊ะพระองค์ไปนั่งกับพื้นเนาะพระมหากษัตริย์ไทยจะเรียกว่าเกือบทุกพระองค์ครับไม่ว่าทุกพระองค์ที่ในอดีตนะมีความสำคัญกับพระพุทธศาสนามากอุปถัมภ์ดูแลตั้งแต่พ่อคุณรามคำแหงในช่วงรัชวงศ์ของสุโขทัยนี้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากอาตมาจึงประทับใจสุโขทัยตั้งแต่พญาลิไทยตั้งแต่หนังสือไตรภูมิพระร่วงหรือวัดวาอารามอะไรต่างๆซึ่งเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากสำหรับความเคารพความศรัทธาในยุคนั้นสมัยนั้นจนมาถึงอยุธยาพระมหากษัตริย์กระทรงจะเรียกว่าอุปถัมภ์สร้างวัดสร้างเจดีย์อะไรๆต่างๆที่เราเห็นที่อยุธยาจนมาถึงพระเจ้าตากสินอันนี้ก็ถือว่าที่สุดอีกองค์หนึ่งที่ถวายแผ่นดินนี้ให้เป็นพุทธบูชาซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ได้ใจมากเขาที่ว่าท่านได้มอบถวายดินนี้แผ่นดินนี้ให้เป็นพุทธบูชาซึ่งเป็นอะไรที่มันทำให้เราได้เกิดความรักในพระพุทธศาสนาซึ่งอาศัยสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจจนมาถึงรัตนโกสินทร์ราชวงศ์จักรีตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่10ถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาจะยืนยงคงมาถึงตัววันนี้ไหมซึ่งเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมากยังดีนะที่เรามีสถาบันกษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ความเคารพต่อพระพุทธศาสนาถึงท่านจะเป็นพระมหากษัตริย์ท่านก็กราบได้พระนี่พระที่เป็นชาวบ้านลูกชาวบ้านมาบวชหรือว่าเป็นคนในคือในระดับธรรมดาเนี่ยไปกราบในป่าในเขาเนี่ยต่อมาเคยไปงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ชา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จไปโอ้เป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากหลวงปู่ชาก็เป็นลูกชาวบ้านเหมือนกันกับเราแต่ว่าพระองค์น่ะเป็นพระมหากษัตริย์เอาเสด็จมาในการที่จะได้แสดงออกถึงความศรัทธาในพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องตอกย้ำสำนึกในสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้จึงอยากจะขอให้พวกเราได้เจริญสติเจริญภาวนาปฏิบัติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์รัชกาลที่10เพื่อให้พระองค์ได้มีพระชนมายุยิ่งยืนนานและก็เป็นร่มโพร่มใสของประสบนิกรชาวไทยให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ในวันคล้ายวันจะเรียกว่าเสริมพระชนพรรษาของพระองค์ท่านวันที่28กรกฎาซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยวันนี้ธรรมาใช้เวลาพอสมควร3:30แล้วที่จริงยังไม่จบไม่ได้คิดว่าจะพูดเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเราที่แรกว่าจะพูดเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ไปค้นมาอย่างดีแต่มันไปเลยก่อนมันก็เลยกว่าจะย้อนกลับมามันก็เลยหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยววันหลังค่อยว่ากันพอนโมทนากับพระคุณเจ้ารู้สึกว่าจะเกิดนักเทศใหม่ขึ้นหลายองค์แล้วนะในรายการไม้ทองคำแต่ว่าไม่ใช่หมอลำฝังเพชรได้ธรรมาสฝังเพชรคือจะให้ท่านได้แสดงออกถึงความสามารถในการแสดงธรรมก็ดีในการสวดมนต์อะไรอะไรก็ดีคิดว่าคุณยายคงจะให้ผ่านเนาะถ้าผ่านแค่3ก็โอเคแล้วนะถือว่า3ผ่านแต่พวกเรามีเยอะคงได้มากกว่า3ผ่านก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพระคุณเจ้าในการภาวนาในการศึกษาในการปฏิบัติแล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมในการปฏิบัติแล้วก็ได้มาร่วมทำบุญอุปถัมภ์ตั้งแต่เมื่อเช้านะคณะคุณแม่ชีคุณโยมอัญชลีน้องสิงโตมาจากเมื่อวานนี้ก็ได้มาถวายเมื่อเช้าก็ถวายพัฒหารวันนี้คณะคุณโยมมอนนะคุณโยมมนโยมกอบโยมนิดก็มาร่วมทำวัดสวดมนต์ได้มาร่วมบุญอีกแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เกิดบุญเกิดกุศลด้วยกันโยมหารต้องขออนุโมทนาเป็นเจ้าหน้าที่ขนเต็นที่เราจะถวายพระในวันพรุ่งนี้มาก็จะได้มอบถวายที่จริงเต็นท์อาตมากำหนดไว้ประมาณ200หลังแต่ว่าปรากฏว่าญาติโยมได้ทำบุญมารายชื่อยังเช็คได้ไม่หมดถ้าอาตมาเช็คไม่ผิดหรือว่าอาจจะเช็คเกินหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าจากเช็คปัจจัยที่โยมทำบุญมาหรือว่าจากที่ดูในรายการที่เงินโอนเข้ามาน่าจะประมาณ359หลังเอาสาธุนะคุณยายสาธุก็คือเกินทีแรกก็เอา200พอมันมาเอา300ก็เอาไปมาเกิน300แต่ว่าเกินก็ดีเลยเนาะถือว่าจะได้เอาไปใช้ประโยชน์แต่ว่าคงจะถวายที่จัดมานี่300หลังที่เหลือปัจจัยที่เหลืออาตมาจะให้เจ้าหน้าที่คิดออกมาอีกทีหนึ่งว่าเหลือปัจจัยเท่าไหร่คงจะขออนุญาตทางเจ้าภาพศรัทธาทุกคนขอเก็บไว้เพื่อที่จะเอาไปใช้ในการซื้อเต็นท์หรือว่าบริขารพระคุณเจ้าที่จะจาริกธุดงค์ในช่วงออกพรรษานะก็คือได้บุญด้วยกันถ้าซื้อมาตอนนี้หรือว่าเอาไปถวายที่อื่นก็ได้บุญอยู่แต่อาตมาคิดว่าในช่วงธุดงค์เนี่ยต้องใช้บริขารเยอะพอสมควรก็เลยคิดว่าที่เหลือประมาณ50กว่าหลังหรือว่าปัจจัยที่ได้ทำบุญมาอีก50กว่าหลังเนี่ยจะขอเอาไว้ซื้อบริขารอาจจะเป็นเต็นท์หรือว่าเป็นกฎเป็นอะไรก็ได้ถวายพระในช่วงจาริกธุดงค์ช่วงออกพรรษาอันนี้ก็ขออนุญาตไว้ตรงนี้เลยนะ
พราะว่าสั่งมาแค่300เหลือนั้นก็จะไว้ทำบุญต่อในช่วงจาริกธุดงก็ขอบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำร่วมกันขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเครื่องเกื้อหนุนส่งเสริมอำนวยผลบันดาลให้พวกเราทั้งหลายเจริญงอกงามในคุณธรรมคุณงามความดีในหน้าที่การงานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ